สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ทันข่าวก้าวทันภัยนะคะวันนี้พบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันพฤหัสบดีนะค่ะแล้วก็เป็นพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567ค่ะอยู่กับดิฉันสุภณีสายคำพาดิฉันอรณิชาสุทธิเรืองชัยกุลค่ะเราติดตามกันหลากหลายช่องทางนะคุณอรณิชาค่ะแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยนะคะผ่านทางเพจ Facebook มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะส่วนช่องทาง YouTube นะคะลูกทุ่งเน็ตเวิร์คนิวส์ค่ะค่ะติดตามข่าวสารในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีของในเรื่องของกฎหมายนะคะสมรสเท่าเทียมตอนนี้ก็ออกมาให้หลายคนได้ยินได้แล้วนะไปติดตามกันข่าวสารในช่วงแรกช่วงนี้กับ Network Today ค่ะNetwork Today แน่นอนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็ได้มีมติเสียงข้างมากเลยนะ400ต่อ10เสียงซึ่งก็ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะในวาระที่3ตามที่ทางคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จนะคะโดยที่ก็มีส.ส.มุสลิมนะคะบางส่วนที่จะต้องมีการมีมติไม่เห็นชอบเนื่องจากว่าก็ขัดกับหลักศาสนาของเขาน่ะนะคะแต่ในที่สุดแล้วคะแนนเสียงก็ผ่านฉลุยด้วย400ต่อ10เสียงมีงดออกเสียง2เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน3เสียงค่ะคุณอรณิชาขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้กับทางวุฒิสภามีการพิจารณาแล้วถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์ของวุฒิสภาแล้วก็จะนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะค่ะซึ่งนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะก็บอกว่ารู้สึกดีนะคะแล้วก็อยากจะให้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยซึ่งท่านเนี่ยได้ไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าค่ะ คุณสุพันธ์นีท่านก็ได้เห็นรอยยิ้มของกลุ่ม LGBTQ เยอะไปหมดเลยค่ะท่านก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะค่ะก็คือว่าพอเขาเห็นท่านนายกเขาก็ยิ้มให้แล้วก็มาขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการผ่านร่างกฎหมายนี้ไปในเบื้องต้นเดี๋ยวก็ท่านนายกบอกว่าก็อยากจะให้วุฒิสภาเห็นชอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการให้สิทธินะถือว่าเป็นคืนสิทธิ์ให้เพราะว่าทุกคนตามหลักเราก็ต้องมีสิทธิ์กันอยู่แล้วที่จะสมรสนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของการประชุมโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะคะโดยก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังและก็สำนักงบประมาณมาเสนอถึงความเป็นไปได้ของแหล่งเงินที่จะมาใช้ในโครงการนี้นอกเหนือจากการออกพรบกู้เงินเนี่ยนะคะตลอดจนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์ไปสรุปหลักเกณฑ์ร้านค้าที่จะสามารถเข้าร่วมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง ED แล้วก็บอร์ดรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยก็จะมีการสรุปในเรื่องของการพัฒนาระบบแล้วก็มีการจัดทำในลักษณะเปิดนะคะเพื่อให้ทางสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเข้าร่วมโครงการและมอบหมายในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคุณอรณิชาเพื่อที่จะวางกรอบนะเพื่อเขาจะมีการวินิจฉัยในเรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษเรียกคืนเงินคือในกรณีนี้ค่ะเวลาที่มีโครงการเนี่ยบางคนก็อยากจะได้เงินสดอะไรเงี้ยเวลาเขาให้ไปซื้อของก็จะไปขอให้ร้านค้าแบบจ่ายเงินมาแล้วก็ลงเป็นการซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องมาพิจารณาด้วยว่าจะออกกฎหมายยังไงเพื่อเอาผิดคนที่กระทำแบบนี้นะคะค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะคะว่าในวันที่10เมษายนเนี้ยจะได้ความชัดเจนทั้งหมดค่ะคุณสุพณีแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายนด้วยเช่นกันพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้นค่ะที่จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นค่ะค่ะก็บอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นปลายปีแล้วเมื่อวานเราก็ได้ไล่ไทม์ไลน์แล้วนะคะว่าจะน่าจะมีในช่วงปลายปีที่เปิดให้แบบเปิดให้เช็คระบบอ่ะคือถ้ามีแอปเป๋าตังก็ไปโหลดในส่วนของการอัปเดตข้อมูลแล้วก็คนที่ยังไม่มีก็ไปโหลดแอปนะคะเพราะว่าเขาจะจ่ายผ่านแอปเป๋าตังนั่นเองส่วนในเรื่องของค่าไฟเมื่อวานหลังจากที่เขามีการประชุมกันว่าจะใช้ที่อัตรากี่บาทกันแน่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าจะต้องมีการชำระเงินในส่วนของค่า FT เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เพื่อให้ได้ค่าไฟเท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าก็อยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยเท่าเดิมนะคะค่ะโดยนายคมกฤษตันตวณิชนะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรม
การกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.ก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบค่า FT เรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้คงเดิมที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วยขออภัยค่ะคือที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วยนะคะแล้วก็เมื่อมีการรวมกับค่าไฟฐานที่ 3.78 สตางค์ต่อหน่วยก็เลยทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยแบบที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 4.18 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็เท่ากับงวดปัจจุบันนะคะใช่ค่ะแต่เขาก็บอกเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมี LNG มาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะก็เขาแนะนำด้วยนะคะว่าในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดีนะคะอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็ให้มีสภาพการใช้งานที่ดีที่พร้อมใช้งานค่ะเพื่อที่จะประหยัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีอากาศร้อนนะคะรวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าได้ง่ายๆ5ปอนะคะก็คือปลดหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จปิดหรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งานค่ะปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่26องศานะคะเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์5แล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลดอุณหภูมิภายในบ้านค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะเพราะว่ายังไงก็จะได้ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไปค่ะในขณะที่ทางโรงรับจำนำนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องรับภาระเยอะเลยนะคะทั้งชุดใหม่แล้วก็หนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆทำให้ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานสถานทนานุบาลกรุงเทพมหานครก็บอกว่าทางสถานทนานุบาลกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ให้ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินนะคะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็จะมีการเปิดเทอมของน้องๆแล้วก็จะเป็นการที่ผู้ปกครองเนี่ยได้นำข้าวของที่มีมูลค่ามาจำนำนะคะในช่วงที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ของลูกหลานก็บอกว่าโรงรับจำนำในกรุงเทพเนี่ยจัดโครงการลดดอกเบี้ยช่วยเหลือนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองสำหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่ว่าจะมีการให้ดอกเบี้ยนะคะลดอยู่ที่อัตราร้อยละ50สตางค์ต่อเดือนสำหรับวงเงินที่นำของไปจำนำมูลค่า5,001 จนถึงแสนบาทนี่นะคะจะอยู่ที่ดอกเบี้ย50สตางค์ต่อเดือนโครงการนี้เริ่ม1เมษายนไปจนถึง28มิถุนายนค่ะผู้เข้าร่วมจะต้องมีเอกสารด้วยนะคะเอกสารเพื่อที่จะนำมาใช้สิทธิ์ก็เป็นสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครองก็สามารถติดต่อโรงรับจำนำทั่วกรุงเทพ21แห่งได้เลยค่ะค่ะมาพูดถึงเงินเดือนครูนะคะเขาบอกว่าเตรียมปรับขึ้น1พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะบอกว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะซึ่งจะได้รับการขึ้นเงินเดือนใหม่พร้อมกันในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะและวันที่1พฤษภาคมปีหน้า2568ค่ะโดยเขาจะแบ่งกลุ่มนะคะที่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเนี่ยเป็น2กลุ่มค่ะคุณสุพนีค่ะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิค่ะจะเป็นกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้นะคะถึงและวันที่1พฤษภาคมปีหน้า2568และกลุ่มที่2นะคะก็จะปรับเงินชดเชยที่ได้รับผลกระทบนะคะก็เป็นกลุ่มของข้าราชการครูที่ศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุค่ะค่ะก็คือว่าในครูที่บรรจุไปนานแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยเงินเดือนมันสูงขึ้นมานะคะเพราะว่าครูเก่าๆเนี่ยก็ต้องมีการปรับให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับต่อไปสำหรับในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิเนี่ยค่ะก็จะทยอยปรับขึ้นร้อยละ10ต่อปีและภายใน2ปีผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีเนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทแล้วก็จะปรับคุณวุฒิอื่นๆให้สอดคล้องส่วนการปรับอัตราชดเชยกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็จะดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนเนี่ย2ครั้งพร้อมกับมีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุโดยได้รับชดเชยเงินเดือนข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวัน
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีผลบังคับแล้วก็มีฐานเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ก็จะมีการปรับให้ด้วยค่ะค่ะมาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเขาบอกว่าต้องผลักดันการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะคะด้วยแฮชแท็ก Hate Speech นะคะบนโลกออนไลน์ค่ะซึ่งนางสาวพรประภัยกาญจนรินทร์นะคะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะหรือว่ากสม.เนี่ยบอกว่าการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังในสังคมไทยค่ะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยถูกกระทำในหลายกรณีนะคะได้รับผลกระทบทางจิตใจก็คือโรคซึมเศร้าค่ะที่พบกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้นะคะแล้วก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งก็เป็นกลุ่มที่น่าห่วงมากๆนะคะเขาบอกว่าสังคมเนี่ยต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการสื่อสารที่สร้างสรรค์นะคะเพื่อให้พื้นที่ออนไลน์เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาก็มีข้อแนะนำนะคะในการรับมือค่ะจะมีการผลักดันร่างกฎหมายนะคะว่าด้วยการกระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์เพื่อที่จะคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยคุกคามทางออนไลน์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์จะต้องไม่สร้างความเกลียดชังไม่ส่งต่อหรือว่าใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่สร้างคอนเทนต์หรือว่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยควรที่จะต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยค่ะเพราะว่าเขามีการสำรวจแล้วนะคะว่ากลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยก็จะมีภาวะซึมเศร้าเยอะนะคะมีความเครียดเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีผลมาจากเรื่องของออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกกระทำชำเราผ่านออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถูกล่วงละเมิดผ่านออนไลน์แล้วก็หลายคนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยเขาบอกว่าจิตแพทย์เด็กก็น้อยที่จะให้คำแนะนำกับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กและเยาวชนเนี่ยก็เป็นภาวะนี้คือเทียบกับช่วงวัยต่างๆเนี่ยวัยอื่นๆเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือว่านักเรียนโดยเฉพาะช่วงปลายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เจอกับภาวะซึมเศร้าเจอกับภาวะความเครียดมากที่สุดจากการสำรวจนั่นนะคะเอาละค่ะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศนะคะกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอุบลราชธานีในช่วงสายตรงจากห้องพยากรณ์ค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาคุณปริวัฒน์น้ำด้วงนะคะนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอุบลราชธานีมาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีคุณปริวัฒน์ค่ะครับสวัสดีคุณสุพันธ์เนียและก็คุณอรณิษฐาด้วยครับค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศโดยรวมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะครับในวันนี้ทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีโอกาสของการเกิดฝนได้อยู่นะครับแล้วก็ท้องฟ้าก็จะมีเมฆปกคลุมอยู่ก็มาช่วยบรรเทาความร้อนได้นะครับลักษณะก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะค่อนข้างอยู่บริเวณแถวทางภาคเหนือตอนล่างนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมนะครับโอกาสของฝนฟ้าคะนองนะครับอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่นะครับแล้วก็ลักษณะก็จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันครับค่ะเป็นลักษณะนี้เนี่ยไปตลอดเลยไหมคะครับก็ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแนวโน้มก็จะออกไปในทางอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับในเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของเมฆก็จะลดน้อยลงนะครับก็ลักษณะที่มีฝนก็จะอยู่ในช่วงของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนก็จะมาปกคลุมที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็อุณหภูมิก็จะขยับสูงขึ้นอาจจะได้ถึงเกณฑ์ของอากาศร้อนจัดได้นะครับก็คือ40องศาเซลเซียสขึ้นไปครับแล้วเรื่องของอากาศร้อนนี่แน่นอนเราก็อาจจะต้องถามถึงภาคอื่นๆด้วยเพราะว่ามันมีปัญหาแบบครบถ้วนเลยนะกรุงเทพปริมณฑลอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันจะร้อนขึ้นไปจนถึงวันไหนก็ถ้านับจากวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้อาจจะยังไม่อุณหภูมิจะยังไม่ได้ขยับสูงขึ้นมากนะครับจะเริ่มเห็นชัดเจนในช่วงวันที่31นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ31วันที่1 2 3 4ไปนี่ก็คือจะค่อยๆไต่ขึ้นไปวันละประมาณ1
1-2 องศาได้เลยนะครับในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดครับค่ะข่าวจากหน่วยงานของกรมอุตุว่าประมาณช่วงสักต้นเมษายนจะร้อนจัดมากประมาณวันที่3-4เนี่ยค่ะอันนี้ข้อมูลนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณปริวัติครับก็ค่อนข้างที่จะถูกต้องนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับก็อย่างเช่นบริเวณภาคเหนือก็อาจจะขึ้นไปถึง42องศาเซลเซียสได้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไปแตะอยู่ที่41องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับก็42องศาเซลเซียสเช่นกันนะครับภาคตะวันออกก็40องศาเซลเซียสนะครับสำหรับภาคใต้นี่ก็จะไปอาจจะไม่ถึงร้อนจัดนะครับก็จะอยู่ประมาณ39องศาเซลเซียสนะครับรวมถึงกรุงเทพนะครับก็จะแตะอยู่ที่40องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสของอากาศร้อนจัดได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยครับในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็ในหลายพื้นที่นะครับของประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนนะครับพอมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ปกคลุมพื้นที่เยอะนะครับแต่ว่าบริเวณที่เกิดก็จะมีพวกลมกระโชกแรงหรือว่าฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับที่ว่าอากาศจะร้อนขึ้นนะครับก็อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพในถ้าท่านใดที่ต้องออกทำงานกลางแจ้งนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของพักเป็นระยะหรือว่าดื่มน้ำมากขึ้นต้องขอบคุณคุณปริวัติด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาจับชีพจรภัยค่ะในช่วงเดือนหน้าแน่นอนเรารับมือกับอากาศร้อนนะคะแล้วก็ร้อนจัดมากๆอย่างที่ทางด้านคุณปริวัตินามด้วงได้บอกนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือสภาพอากาศไว้นะคะถือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเพราะว่าการออกจากบ้านแต่ละครั้งเนี่ยอากาศมันร้อนเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะในเรื่องของการพกน้ำไปจิบด้วยนะคุณอรณิชาเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะฮีทสโตรกได้นะคะไปดูข่าวสารในเรื่องของในช่วงภัยนะคะประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่ามีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของข้าวยีสต์แดงเพราะเขามีผู้ที่ป่วยจากเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกว่า100คนแล้วก็ยังเสียชีวิตอีก2รายด้วยค่ะทางโยชิมาสะฮายาชินะคะเลขาธิการคณะมนตรีคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยออกมาระบุว่าทางการญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คาดว่าเป็นสาเหตุทำให้ผู้คน106คนเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและยังเสียชีวิตอีก2รายทางบริษัทสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในโอซาก้าออกแถลงการล่าสุดด้วยนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าทางบริษัทเนี่ยกำลังเรียกคืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิดที่มีส่วนผสมของข้าวยีสต์แดงเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะแล้วก็มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดออนไลน์ทั้งหมดรวมถึงมีการระงับการขายทั้งในจีนและไต้หวันด้วยข้าวยีสต์แดงนี่นะคะคุณอรณิชาเขาคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คน100คนเนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลมันมีส่วนประกอบของราโมเนสคัสนะคะแล้วก็เพอร์ฟิวเลียสซึ่งก็เป็นเชื้อราแดงที่มีการถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิดเพราะว่าเขาเชื่อว่าอันเนี้ยจะมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แล้วก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นสีแดงสำหรับอาหารบางชนิดด้วยคราวนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่ามีส่วนประกอบแบบนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ไหนบ้างนะคะค่ะมาติดตามที่ลาวบ้างนะคะลาวก็พบผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ค่ะจำนวน50กว่ารายนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขลาวเนี่ยได้ออกประกาศเตือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลังจากมีรายงานผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ทำให้เกิดแผลบริเวณผิวหนังหรือว่าอวัยวะภายในจำนวน54รายแล้วนะคะที่เขาพบนะคะใน2เขตปกครองของแขวงจำปาสักนะคะทางตอนใต้ของลาวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ขอความร่วมมือจากประชาชนค่ะให้ติดตามแหล่งที่มาของเชื้อโรคการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเนี่ยและการคัดแยกสัตว์เลี้ยงนะคะที่ติดเชื้อพื้นที่ที่มีการระบาดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการกักกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ด้วยโรงฆ่าสัตว์บางแห่งจะถูกห้ามไม่ให้ชำแหละนะคะไม่ให้ชำแหละเนื้อโคกระบือขณะที่เจ้า
เจ้าของปศุสัตว์นะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เนี่ยก็รวมถึงประชาชนทั่วไปก็ควรที่จะเฝ้าระวังอาการป่วยของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยนายแพทย์โอภาสการประวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวถึงสถานการณ์ในลาวนะคะก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่ลาวส่วนประเทศไทยเราไม่เจอโรคนี้ตั้งแต่2544แล้วแล้วก็มีการกำชับค่ะให้ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังทั้งโรคต่อสัตว์ทั้งโรคที่อาจจะติดมากับคนและสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่ด่านทางเข้าออกที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการเขาก็จะมีการสอบสวนโรคโดยทันทีเพราะฉะนั้นที่เตือนก็คือถ้าโคกระบือเนี่ยตายผิดปกตินะคะก็ควรที่จะนำไปฝังกลบแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางปศุสัตว์เนี่ยได้รับทราบสำหรับโรคนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างเนี่ยคุณอรณิชาบอกให้ประชาชนเนี่ยได้สังเกตอาการตัวเองสักนิดนึงอาการทางผิวหนังนะคะจะมีแผลลักษณะคล้ายถูกบุหรี่จี้บริเวณที่สัมผัสเนื้อสัมผัสเชื้อนะคะก็คือแผลเป็นสีดำแล้วก็ขอบเนี่ยจะบวมแดงค่ะส่วนอาการทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะคะจากการรับประทานเนื้อสัตว์ป่วยตายแบบดิบๆนะคะหรือว่าปรุงไม่สุกเนี่ยทำให้มีไข้คลื่นไส้อาเจียนและปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะมีอัตราป่วยร้อยละ 50-60 เลยนะคะส่วนอาการทางระบบทางเดินหายใจก็จะหายใจเอาเชื้อเข้าไปค่ะทำให้มีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหายใจติดขัดนะคะหายใจลำบากหน้านี่จะเขียวคล้ำนะคะปลอดอักเสบแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะอันนี้ก็มีอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 80-90 เลยค่ะค่ะก็เป็นโรคที่มีความเสี่ยงมากพอสมควรนะในเรื่องของการกินสุกๆดิบๆนี่อันตรายนะคะคุณผู้ฟังที่มาเลเซียตอนนี้เขามีการออกมาตรการในการรับมือคลื่นความร้อนที่รุนแรงนะคะออกมาตรการแบบฉุกเฉินด้วยโดยทางการมาเลเซียเนี่ยออกมาตรการฉุกเฉินในการรับมือคลื่นความร้อนรุนแรงภายหลังจากอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียเขาบอกว่าวันอังคารที่ผ่านมานะคะพื้นที่เกือบครึ่งในคาบสมุทรมาเลเซียอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่อย่างน้อย35องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลา3วันสภาพอากาศทั้งร้อนและแห้งแล้งเนี่ยก็จะคงอยู่แบบนี้ไปจนถึงเมษายนค่ะแล้วก็สภาพอากาศร้อนสุดขั้วก็ยังทำให้ประชาชนเสียชีวิตจากภาวะลมแดดด้วยรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำทำให้การเกษตรได้รับความเสียหายก็เลยมีการประกาศแจ้งเตือนไว้นะคะให้ประชาชนนั้นเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนด้วยนะคะค่ะมาตรวจสอบค่าฝุ่นบ้านเราบ้างนะคะศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศค่ะเขาติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศวันนี้นะคะพบ26จังหวัดเกินค่ามาตรฐานนะคะค่าฝุ่นพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเขาพบว่ายังหนักสุดนะคะส่วนกทมและปริมณฑลวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีจังหวัดที่พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานค่ะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนพะเยาลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีอ่างทองนะคะนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะซึ่งทางภาคเหนือนี่ระดับสีแดงนะคะแล้วก็หลายพื้นที่สูงเกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านก็ขอให้ระมัดระวังนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะค่ะหมดเวลากับรายการรู้ทันข่าวก้าวทันภัยในเที่ยงวันนี้แล้วนะคะติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ส่งท้ายไปกับรีพอร์ตช็อตนิวดิฉันสุภณีสายคำภาดิฉันอรณิชชาสุทธิเลิศชัยกุลค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ